ครองแผ่นดินโดยธรรมทุกให้กำลังใจพี่น้องคนไทยที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีหมายเลขโทรศัพท์022814130ร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนชื่อบัญชีกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีเลขที่บัญชี067-0-06895-0ช่วยเหลือด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่26ตุลาคมพุทธศักราช2554ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันนี้เวลา14:25 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์พร้อมโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาไปส่งเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและผู้ประสบอุทกภัยบริเวณปั๊มปตท.สี่แยกบางพลูอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีในการที่ทรงรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีซึ่งมีพื้นที่ประสบภัย6 อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีอำเภอบางบัวทองอำเภอบางใหญ่อำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยและอำเภอไซน้อยรวม50 ตำบล361 หมู่บ้าน32 ชุมชนราษฎรได้รับความเดือดร้อน 623,789 คนมีผู้เสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต3 รายและจมน้ำอีก3 รายพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายทั้งสวนทุเรียนบ่อปลานาข้าวสวนพืชผักและสวนไม้ดอกไม้ประดับตลอดจนสิ่งสาธารณประโยชน์รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมโรงเรียนมัสยิดและโรงพยาบาลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรภายในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งจัดตั้งขึ้นชั่วคราวเมื่อวันที่21ตุลาคม2554
ดยมีเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจบางบัวทองไปตั้งจุดรับแจ้งเหตุชั่วคราวเพื่อประสานงานช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยเบื้องต้นและส่งเยี่ยมครัวพระราชทานในโครงการสายรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปจัดตั้งโรงครัวเมื่อวันที่23ตุลาคม2554เพื่อประกอบอาหารสดเลี้ยงผู้ประสบอุทกภัยรวมทั้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่ไปปฏิบัติงานช่วยเหลือราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทองทำข้าวกล่องวันละ 2,000 กล่องโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ไปบริการรักษาแก่ผู้ประสบภัยที่ป่วยเป็นโรคทั่วไปโรคน้ำกัดเท้าโรคหวัดท้องเสียและโรคเครียดโดยเป็นแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขโดยมีผู้ไปรับบริการกว่า200คนนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่โครงการสายรักแห่งครอบครัวสู่แม่ลูกเพื่อผู้ประสบภัยโดยมีทีมแพทย์ไปให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับแม่และเด็กรวมทั้งจัดมุมกิจกรรมของเล่นสำหรับเด็กและมุมวาดเขียนระบายสีเพื่อให้เด็กเล่นผ่อนคลายความเครียดอีกทั้งยังจัดตั้งโครงการสายรักแห่งครอบครัวสู่สัตว์เพื่อผู้ประสบภัยโดยทีมแพทย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนไปบริการรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมทั้งจัดอาหารเม็ดสำหรับสุนัขและแมวไปแจกจ่ายให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ด้วยจากนั้นพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานและเสื้อชูชีพแก่ผู้แทนชุมชนในเขตอำเภอบางบัวทองจำนวน800ถุงเพื่อนำไปแจกจ่ายในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนและพระราชทานขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตเพื่อต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นพื้นที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากระดับน้ำท่วมขังสูงทางอำเภอได้จัดพื้นที่รองรับผู้อพยพไว้188จุดประชาชนบางส่วนไม่ยอมอพยพออกจากบ้านเนื่องจากห่วงทรัพย์สินซึ่งทางราชการจำเป็นต้องดูแลนอกจากนี้ยังขาดรถยนต์ที่มีขนาดความสูงเพื่อขนข้าวและน้ำเข้าไปแจกจ่ายอีกทั้งยังมีจระเข้เลี้ยงที่หลุดออกมาสร้างความหวาดกลัวให้แก่ราษฎรต่อจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง EMC ไปยังร้านในฮอปูดองโดยใช้เส้นทางถนนบางกรวยไซน้อยซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันมีรถทหารให้บริการประชาชนเพื่อสัญจรระหว่างเส้นทางนี้ไปยังตลาดบางบัวทองแล้วจึงข้ามสะพานบางบัวทองไปต่อเรือสัญจรซึ่งขณะนี้ยังคงมีประชาชนบางส่วนอาศัยอยู่ในบ้านเพื่อระวังโจรขโมยทรัพย์สินและยังพบจระเข้ซึ่งสามารถจับได้บ้างจำนวนหนึ่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงร้านในฮอปูดองประทับเรือยนต์พระที่นั่งไปยังวัดละหานระหว่างทางได้ทอดพระเนตรสภาพน้ำที่ยังคงท่วมสูงปิดเส้นทางการจราจรทั้งสองฝั่งของถนนเทศบาลบางบัวทองซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรของคนในชุมชนโดยมีประชาชนที่ทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเป็นการส่วนพระองค์ได้เฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จตลอดเส้นทางโดยทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรที่ร่วมกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญถวายพระพรในการนี้ทรงผ่านสถานที่สำคัญที่ถูกน้ำท่วมอาทิเทศบาลเมืองบางบัวทองและวัดเล่งเน่ยี่สองรวมถึงวัดละหานซึ่งเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งโดยเมื่อต้นเดือนตุลาคมระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและคือวันที่17ตุลาคม2554ขันกั้นน้ำที่วัดพังทลายเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปซ่อมแซมจนใช้การได้แต่ต่อมาคันกั้นน้ำที่วัดเกิดพังซ้ำรวมถึงจุดบริเวณใต้สะพานคลองพระพิมลราชาน้ำได้ดันพื้นถนนระเบิดขึ้นมาและจุดคันกั้นน้ำบริเวณหลังเทศบาลเกิดพังทลายซึ่งกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ไม่เพียงพอเข้าไปซ่อมแซมทั้งยังขาดแคลนกระสอบทรายและเครื่องจักรจนทำให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่อำเภอบางบัวทองซึ่งเป็นพื้นที่หน้าด่านและประสบอุทกภัยหนักที่สุดมากกว่าปี2538และปี2549เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดละหานทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินาภากรพระประธานประจำศาลาการประเรียน
แล้วถวายถุงยังชีพเสื้อชูชีพและสุขากระดาษแด่พระราชนันทมุนีสำรวยอาภากโรเจ้าอาวาสและรองเจ้าคณะจังหวัดรวมถึงพระภิกษุสงฆ์แล้วทรงซักถามถึงสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งปัจจุบันปูชนียวัตถุและเสนาสนะถูกน้ำท่วมเสียหายมีพระภิกษุและสามเณรจำพรรษากว่า70รูปมีสภาพความเป็นอยู่ยากลำบากไม่สามารถออกไปบิณฑบาตได้ต้องจัดซื้อและมีผู้มีจิตศรัทธานำมาถวายโอกาสนี้พระราชทานถุงยังชีพแก่ราษฎรที่อพยพมาพักอาศัยที่โรงเรียนเทศบาลวัดละหานพร้อมทั้งมีพระราชดำรัสให้กำลังใจโดยทรงให้ร่วมมือช่วยกันซึ่งกันและกันเพื่อดำเนินชีวิตต่อไปหลังจากโชคดีรอดชีวิตมาได้บริเวณศาลาการประเรียนยังมีการตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานให้บริการตรวจรักษาพระภิกษุที่อาพาธที่ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานต้องได้รับยาอย่างต่อเนื่องส่วนราษฎรป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจปวดเมื่อยและเครียดจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งที่ส่งเยี่ยมบ้านราษฎรที่อาศัยอยู่รวมกัน12คนบนชั้น2โดยต้องขยับขยายไปนอนตามระเบียงบ้านและมีความยากลำบากเรื่องอาหารน้ำดื่มและการขับถ่ายโอกาสที่ทรงซักถามถึงสภาพความเป็นอยู่พร้อมพระราชทานถุงยังชีพถุงเยี่ยมเด็กเล็กเสื้อชูชีพสุขากระดาษและอาหารกล่องเช่นเดียวกับบ้านหลังที่2ที่เป็นบ้านผู้สูงอายุอาศัยรวมกัน8คนประกอบอาชีพขายของชำเครื่องสังฆทานและทำขนมขายในตลาดบางบัวทองแต่ปัจจุบันขาดรายได้พร้อมกันนี้ยังส่งเยี่ยมบ้านหลังที่3โดยได้พระราชทานถุงยังชีพเสื้อชูชีพสุขากระดาษและอาหารกล่องพร้อมส่งซักถามถึงความเดือดร้อนโดยพื้นที่อำเภอบางบัวทองมีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 94,478 ครัวเรือนกว่า 195,000 คนพื้นที่นาพืชสวนและไม้ผลเสียหายปัจจุบันผู้ประสบอุทกภัยส่วนหนึ่งได้ย้ายไปอยู่กับญาติและอาศัยอยู่ที่ทำงานอีกส่วนย้ายไปยังจุดอพยพส่วนที่เหลือยังคงอยู่ที่เดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารให้แก่ราษฎรในแต่ละพื้นที่ที่ยังคงต้องการข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มทั้งนี้ในระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านยังได้พระราชทานอาหารกล่องแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจุดต่างๆรวม3จุดได้แก่บริเวณปากทางเข้าวัดละหานหน้าปั๊มเอสโซขอไปครับหน้าปั๊มซัสโกและป้ายรถเมล์หน้าโครงการส่งน้ำพระยาบลือโดยมีผู้แทนชุมชนเข้าไปรับพระราชทานอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่เพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายราษฎรที่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอยู่ตลอดเส้นทางและเมื่อทรงทราบถึงความเดือดร้อนในการขาดแคลนเสื้อชูชีพได้พระราชทานเสื้อชูชีพที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุพลาสติกและกดน้ำแก่ราษฎรทั้งยังทรงให้ตำรวจน้ำนำราษฎรที่ไม่มีทั้งเรือและเสื้อชูชีพไปส่งอย่างที่ปลอดภัยสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคสามารถบริจาคเงินสมทบทุนกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเพื่อผู้ประสบภัยพิบัติรวมถึงรับบริจาคเสื้อชูชีพเรือท้องแบนยาและอาหารสัตว์เลี้ยง